คุณผู้ฟังคะพระประแดงเป็นชื่อที่ได้มาจากเทวรูปทองสำริดในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูสององค์ มีจารึกนามว่าพระยาแสนตาองค์หนึ่งส่วนอีกองค์หนึ่งชื่อบาทสังคกรขุดพบโดยบังเอิญบริเวณคลองสำโรงจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งขุดได้ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อราวปีพุทธศักราช241 0นะคะในยุคนั้นการค้าทางทะเลกับบ้านเมืองชายฝั่งห่างไกลขยายกว้างขวางมากกว่าเดิมจึงให้จัดระบบบัญชีพร่พ,พลและราษฎรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งทางดินแดนชายเลนกับซ่อมแปลง คูคองเส้นทางคมนาคมให้เดินทางขึ้นล่องไปมาระหว่างแม่น้าเจ้าพระยากับทะเลอ่าวไทยสะดวกคล่องขึ้นโดยเฉพาะตรงที่เรียกคลองสำโรงซึ่งปัจจุบันก็คือพื้นที่ระหว่างเขตบางนากับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะดังความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระรามาธิบดีแรกให้ทำตำราพิชัยสงครามและแรกทำสารบาลชีพระราชพิธีทุกเมือง ขณะนั้นคลองสำรงที่จะไปศรีสะจระเข้คลองทับนางจะไปปากน้ำเจ้าพระยาตื้นเรือใหญ่เดินไปมาขัดสนจึงให้ชําระขุดได้เทพรักสองรูปหล่อด้วยทองสำริดจารึกชื่อองค์หนึ่งชื่อพระยาแสนตาองค์หนึ่งชื่อบาดสังคังกรในรูปคลองสำรงกับคลองทับนางต่อกันจึงให้พลีกรรมบวงสวงแล้วรับออกมาปลูกสารเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ณนะเมืองพระประแดง เทวรูปสององค์คือพระยาแสนตากับบาทสังขากรคนยุคนั้นเรียกด้วยภาษาปากชาวสยามว่าพระประแดงเพี้ยนจากคำ,คำเขมรนกันว่ากำมอนแดงเพื่อจะให้หมายถึงรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์ของขอมในศาสนาพราหมณ์ยังมีตัวอย่างอื่นๆนะคะเช่นศาลตาผาแดงเป็นประศาสตทแบบขอมในสมัยกรุงสุขโขทยัยแม้ชื่อผาแดงนางไอคาว่าผาแดงก็เพี้ยนมาจากคาว่ากำมอนแดงประแดง แล้วก็ให้สร้างศาลไว้เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปสององนั้นเรียกว่าศาลพระประแดงซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนเมืองตรงริมฝั่งแม่น้ำตรงข้ามคลองสำโรงต่อมาก็เลยเรียกบ้านเมืองตรงนั้นตามรูปเคารพว่าเมืองพระประแดงค่ะคุณผู้ฟังคะหากเทวรูปพระประแดงสององนั้น ได้ตั้งอยู่ในสารเมืองพระประแดงได้ไม่ถึง100ปีเมื่อพระยาละแวกยกทัพจากกัมพูชามาปล้นกรุงศรีอยุธยาในช่วงต้นแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชได้ครองราชตั้งแต่พุทธศักราช2,112ถึง2,133นะคะแล้วก็ได้ขนกลับไปกัมพูชาค่ะซึ่งเรื่องนี้มีบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระนพร,รัต ขอบคุณข้อมูลจากสุจิตวงเทศชื่อบ้านนามเมืองเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม2,550ค่ะ